สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผูกข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตทูยูกลับเข้าสู่รายการฟิตทูยูกันในช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าช่วงนี้เราจะมาพูดคุยถึงปัญหาสุขภาพกันค่ะกับ10โรคยอดฮิตของคนไทยเราได้พูดคุยกันไปถึงโรคหลอดเลือดหัวใจกันแล้วนะคะว่าเป็นโรคยอดฮิตอีกหนึ่งโรคที่คนไทยป่วยกันเยอะมากไม่ใช่แค่คนไทยค่ะต่างประเทศก็ป่วยกันนะคะแล้ววันนี้อีกหนึ่งโรคที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือโรคของต่อมไร้ท่อต่อมไร้ท่อนะคะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมีอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็โรคอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่อมไร้ท่อบ้างวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันนะคะกับทางด้านของคุณหมอณัฐธีรื่นกลิ่นนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในช่วงที่2ของรายการ Fit to You แบบนี้นะคะวันนี้อีกหนึ่งโรคที่น่าสนใจโรคที่2แล้วค่ะคุณหมอนั่นก็คือโรคของต่อมไร้ท่อถ้าพูดถึงต่อมไร้ท่อนี่มีโรคอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างคะคุณหมอที่คนไทยนะครับเป็นกันบ่อยๆเป็นกันมากนะครับเป็นกันฮิตก็คือฮิตเลยไทรอยไทรอยโอ้โหนะครับแล้วก็เบาหวานก็เกิดจากต่อมไร้ท่อนะครับค่ะแล้วก็ที่เกิดจากต่อมหมวกไตไทรอยเบาหวานแล้วก็ต่อมหมวกไตสามอย่างนี้ก็คือพบกันเยอะมากที่เกิดจากต่อมไร้ท่อนั่นเองครับอย่างเบาหวานหรือว่าไทรอยแล้วก็ต่อมหมวกไตนี่สาเหตุหลักต่างๆเกิดมาจากอะไรกันบ้างคะคุณหมอแยกมาแต่ละโรคกันเลยครับสาเหตุรวมๆนะครับของ3โรคก็จะเกิดจากสภาวะร่างกายนะครับมีภูมิต้านทานต่ำถ้าภูมิต้านทานต่ำนะครับก็จะทำให้เกิดสาเหตุของโรคต่างๆได้เยอะภูมิต้านทานต่ำนี่เกี่ยวกับการที่เป็นจากพันธุกรรมหรือว่าเกี่ยวกับการเราดูแลร่างกายของตัวเองหรือว่าขาดความบกพร่องในด้านใดไหมคะคุณหมอถูกครับก็คือเกิดจากพันธุกรรมส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดจากสภาวะร่างกายที่ใช้ไลฟ์สไตล์นะครับเรียกว่าการใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองเลยกินเที่ยวแบบประมาทเลินเล่อนะครับเรื่องการสูบบุหรี่ดื่มเหล้านะครับหรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ไม่ออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์การอยู่ในสถานที่แออัดนะครับอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ครับแล้วก็ระบบขับถ่ายผิดปกตินะครับไม่ขับถ่ายร่างกายเราก็จะสะสมของเสียไว้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์อารมณ์ก็เกี่ยวอีกมีความเครียดนะครับเครียดทั้งที่ทำงานทั้งที่บ้านไปไหนก็เครียดนะครับเจอใครก็หงุดหงิดไม่ดีไปหมดมองกระจกก็คนนี้ก็ไม่ดีที่แท้ตัวเราเองใช่ค่ะตัวเราเองนี่แหละที่สร้างความเครียดแล้วก็เกิดการสะสมทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่ก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งใช่ไหมคะคุณหมอที่ทำให้เกิดโรคของต่อมไร้ท่อขึ้นมาได้ต่อมไร้ท่อนะครับต่อมแรกเลยก็อย่างต่อมไทรอยต่อมไทรอยอยู่ส่วนไหนคะคุณหมอสามารถที่จะก็อยู่บริเวณช่วงคอเราช่วงคอนะคะผู้ชมไทรอยไทรอยที่แบบว่ามีคนที่แบบว่าเป็นคอหอยพอกอะไรก็จะเป็นที่ส่วนนี้นะครับต่อมไทรอยนี่จะเป็นต่อมไร้ท่อที่ใหญ่ที่สุดนะครับในร่างกายเลยถ้าต่อมนี้ทำงานผิดปกตินะครับมันจะกระทบการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายไปหมดเป็นต่อมที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะต่อมไร้ท่อตรงไทรอยตรงนี้คือตอนเด็กๆเราจะเห็นคุณพ่อคุณแม่สงสัยกันว่าเอ๊ะถ้าเห็นลูกตัวเองคอบวมๆนี่สงสัยแล้วว่าเป็นคอพอกอันนี้เกี่ยวไหมคุณหมอก็คือขาดไอโอดีนั่นเองใช่ค่ะต้องกินปลาทูเยอะๆตอนเด็กๆผมซัดเกลือเลยเกลือเลยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของไทรอยใช่ต่อมไทรอยเนี่ยจะอันตรายนะครับสมัยนี้บางคนเนี่ยบางทีมีอาการเหนื่อยง่ายนะครับแล้วก็มีหัวใจเต้นเร็วเนี่ยคือสาเหตุอาการหนึ่งของคนที่เป็นไทรอยนะครับส่วนไทรอยเนี่ยก็จะมี2ประเภทก็คือไทรอยเกินกับไทรอยพร่องนะครับไทรอยเกินกับไทรอยพร่องคือไทรอยแรกคือเป็นพวกไฮเปอร์นะครับมีปริมาณไทรอยมากนะครับอ๋อเป็นไทรอยชนิดแรกก็คือไทรอยแบบว่าไทรอยเยอะมีปริมาณมากนะครับทำให้ร่างกายเรามีหัวใจสั่นแล้วก็เหนื่อยง่าย
จะสังเกตง่ายๆครับค่ะแล้วแบบที่2ครับคุณหมอแบบที่2ก็คือไทรอยต่ํานะครับพวกนี้ไทรอยต่ําก็คือขาดพวกธาตุไอโอดีนนั่นเองอย่างที่บอกไปว่าต้องหาเกลือหาปลาทูมากินกันเยอะๆถ้าโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นในเด็กเนี่ยอาจจะทำให้เป็นโรคเอ๋อได้เคยได้ยินไหมครับเป็นเอ๋อได้เลยเหรอคะคุณหมอโรคเอ๋อต้องเด็กอายุกี่ขวบคะหรือก็คือน่าจะต่ำกว่า7ขวบต่ำกว่า7ขวบนี่มีโอกาสมีความเสี่ยงเป็นโรคเอ๋อได้เลยใช่ครับโอ้น่ากลัวมากบางทีเราคิดว่าเอ๊ะไทรอยจะเป็นแค่ตรงคอแล้วสามารถรักษาหายได้แต่ที่จริงถ้าไม่รักษาแล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื้อรังก็จะสามารถทำให้เป็นโรคเอ๋อได้ครับก็มีแบบไม่เป็นพิษนะครับซึ่งจะไม่แสดงอาการออกแต่มันก็จะไปแสดงอาการออกจากใจสั่นความดันโลหิตผิดปกติเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยบางคนเดินขึ้นสะพานลอยข้ามถนนน่ะมีอาการเหนื่อยบางคนขึ้นไม่ไหวเลยนะครับก็เลยผิดปกติตรงนี้จะตรวจสอบได้ง่ายๆเข้าไปโรงพยาบาลเดี๋ยวคุณหมอก็สั่งตรวจเลือดแล้วก็รู้ผลแล้วอ๋อก็คือสามารถตรวจเลือดแล้วก็จะรู้ผลเลยว่าเป็นไทรอยด์หรือไม่ใช่ก็จะเสริมฮอร์โมนได้เสริมฮอร์โมนก็คือมีฮอร์โมนที่เข้ามารักษาได้เนาะคุณหมอใช่ก็คือคุณหมอก็จะจ่ายยาเพื่อเป็นฮอร์โมนอ๋อจ่ายยาเพื่อเป็นฮอร์โมนแล้วก็อาจจะมีการทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเข้าไปด้วยดังนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างภูมิต้านทานใช่ค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าสุขภาพเราอย่างเช่นไทรอยด์ยังไม่ดีบกพร่องตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปพบแพทย์พบคุณหมอแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก็สามารถที่จะช่วยได้อย่างเช่นสินค้ากูต้าบูแคนเวลต้าบูแคนก็สามารถที่จะช่วยรักษาเรื่องระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องต่างๆได้เช่นกันเพราะมันเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะนะครับเกี่ยวกับพวกต่อมไร้ท่อเนี่ยถ้าปรับภูมิคุ้มกันนะครับอิมมูนซิสเต็มเราแล้วก็ตัวบริเวณที่แมคโครฟาจของเซลล์เราผิดปกติเราก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคต่อมไร้ท่อได้ง่ายนะนอกจากไทรอยด์อีกหนึ่งโรคค่ะคุณหมอโรคอันนี้ยอดฮิตเหมือนกันอาจจะลองจากโรคไทรอยด์หัวใจก็คือโรคเบาหวานนี่ได้ยินเบาหวานก็จะเกิดความผิดปกติจากตับอ่อนผลิตอินซูลินได้พร่องนั่นเองทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดมีมากนะครับตัวอินซูลินเนี่ยจะไปช่วยในการเมตาบอลิซึมระบบเลือดให้ปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดอยู่ในปกติอย่างเบาหวานเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นแล้วใช่ไหมคะคุณหมอว่าคนอ้วนหรือคนผอมเท่านั้นที่จะเป็นเดี๋ยวนี้เป็นกันได้หมดเลยเป็นได้ บางทีเราคิดว่าจะเป็นเฉพาะคนอ้วนเท่านั้นโอ้โหแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมเป็นได้หมดแล้วก็เป็นตั้งแต่เด็กได้เลยใช่ครับอาจจะเป็นตั้งแต่ในท้องมารดาตั้งครรภ์ก็เป็นได้เลยครับคุณหมอก็มี4ประเภทอย่างที่เทปก่อนๆ นี้เราก็เคยคุยเกี่ยวกับโรคเบาหวานแบบเจาะลึกไปแล้วด้วยค่ะนะครับก็คือสามารถเป็นได้ทั้งคนอ้วนคนผอมแล้วก็เป็นได้ตั้งแต่เด็กหรือว่าในครรภ์ก็สามารถที่จะเป็นได้ใช่ก็เป็นได้เป็นทั้งกรรมพันธุ์แล้วก็ทำเองก็ได้ครับเพราะเราทานทานของหวานๆเยอะๆนะครับไม่ออกกำลังกายนะครับให้มันสะสมไปเยอะๆทานของหวานทานนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทานของหวานเยอะๆไม่รู้จักออกกำลังกายไม่รักษาสุขภาพรวมไปถึงไม่ทานอาหารเสริมแบบนี้แหละค่ะทำให้เป็นโรคเบาหวานได้เพราะฉะนั้นสินค้าของ NewKC Life ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยบำรุงสุขภาพอย่างเบต้าคูแคนนะคะอีกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือต่อมโรคของต่อมหมวกไตต่อมหมวกไตต่อมหมวกไตนี่ก็จะอยู่บริเวณไตสองข้างเราไตสองข้างเลยเขาบอกพอเป็นหมวกก็จะอยู่ด้านบนของตัวไตนะครับไตเราก็จะเล็กประมาณเม็ดถั่วเขียวนี่เองแต่อยู่ด้านหลังนะครับถ้ามีอาการปวดหลังอะไรก็ให้สังเกตว่าอาจจะเป็นเจ็บจากเป็นบริเวณที่ไตนะครับไตอ๋อถ้ารู้สึกว่ามีอาการปวดข้างหลังนี่ให้สันนิษฐานด้วยก่อนเลยว่าเป็นที่ไตแล้วก็ดูระบบขับถ่ายปัสสาวะด้วยนะครับเพราะอย่างถ้าเราจะแยกโรคไตเนี่ยกับกระเพาะปัสสาวะอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั้นจะปวดด้านหน้าใช่ค่ะใช่ค่ะหน่วงหน่วงที่บริเวณท้องน้อยนะครับส่วนไตนี่จะปวดด้านหลังอ๋อไตจะปวดด้านหลังส่วนการหาระบบขับถ่ายปัสสาวะก็จะอาจจะคล้ายๆกันก็จะเป็นเลือดหรือมีการปวดท้องมากค่ะโรคไตหรือว่าต่อมหมวกไตอักเสบก็จะเป็นบริเวณที่ปวดหลังมากกว่าล้าวขึ้นมาจนถึงกระดูกสันหลังด้านบนค่ะนะครับแบบนี้เราจะมีการวิธีการป้องกันยังไงบ้างคะคุณหมอที่จะไม่ให้เกิดโรคเหล่านี้ได้ครับสำหรับโรคไตหมวกไตนะครับสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะเป็นกระบวนการที่นำไปสู่เกี่ยวกับตับด้วยนะครับนอกจากตับแล้วก็มีไตแล้วก็ตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนเพศเซ็กฮอร์โมนถ้าเกิดต่อมหมวกไตผิดปกตินี่จะทำให้เรามีโอกาสที่จะไม่มีเซ็กฮอร์โมนนั่นเองค่ะอย่างฮอร์โมนเพศที่คุณหมอบอกก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะที่สามารถทำให้เกิดโรคได้แบบนี้เราต้องมีการไปปรึกษาแพทย์ไหมคะถ้ามีปัญหาตรงนี้เราจะแก้ไขไงตามโรงพยาบาลนี่ก็จะมีแผนกแบบนี้โดยเฉพาะแผนกของต่อมไร้ท่อ
ต่อมไร้ท่อโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ก็ต้องไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆหน่อยถ้าไปแบบที่มีอายุรกรรมธรรมดาก็อาจจะทำการตรวจพื้นฐานแต่ไม่ได้เจาะลึกนะครับแล้วอย่างเบาหวานนะคะคุณหมอการดูแลรักษาต้องทำยังไงเบาหวานนะครับก็ต้องดูแลในระดับเซลล์เลยละครับเพราะว่าตัวตับอ่อนเนี่ยเป็นตัวที่ผลิตอินซูลินถ้ามีการอักเสบเมื่อไหร่เนี่ยตัวเบาหวานเราก็จะเกิดได้มากขึ้นนะครับต้องช่วยด้วยผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างรวมทั้ง นอกจากยาแล้วเนี่ยคือยามันจะไปสะสมที่ตับนะครับเราก็ไม่ควรจะใช้อาจติดต่อกันนานแต่โรคพวกนี้ต้องใช้ปริมาณยาที่ติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับนี่แหละค่ะก็คือโรคที่เกี่ยวกับทางด้านของต่อมไร้ท่อที่ได้บอกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไทรอยด์แล้วก็ต่อมหมวกไตนั่นเองนะคะนี่ก็คือโรคที่มากับต่อมไร้ท่อถือว่าน่ากลัวมากเลยนะคะคุณผู้ชมแน่นอนค่ะว่าอย่างที่คุณหมอณัฐธีได้กล่าวไปว่าถึงแม้ว่าเราจะมีการหาหมอเพื่อที่จะปรึกษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆการดูแลสุขภาพตัวเองรวมไปถึงทานอาหารเสริมที่มีประโยชน์มีคุณภาพอย่างเช่นสินค้าของนิวเคซีและอย่างที่เราได้บอกไปนะคะอย่างเบต้ากลูแคนก็มีการช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอรวมไปถึงบำรุงร่างกายในเรื่องระบบของภูมิคุ้มกันบกพร่องต่างๆก็สามารถที่จะรับประทานกันได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่2แล้วนะคะนั่นก็คือโรคของต่อมไร้ท่อขอบคุณคุณหมอมากค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะและเวลาของรายการ Fit to You ก็หมดลงแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสบู่ Fit to You ค่ะ B1 นะคะผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของคุณผู้หญิงรวมไปถึงซินวี่ค่ะแล้วก็พระเอกนางเอกของเราเลยนะคะเบต้ากูแคนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันพัชรากันที่มารวมไปถึงทีมงานรายการ Fit to You ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ